สวัสดีค่ะชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2565ใน EP ที่2ค่ะกับครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะดวงชะตาของชาวราศีกุมผ่านการทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะคะใน EP ที่2การวางไพ่จะเป็นแบบเซลติกครอสก็ฝากติดตามทั้ง EP 1และ EP 2ของการทำนายดวงประจำเดือนให้กับชาว12ราศีค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะเพราะเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะขออธิษฐานจิตนะคะเป็นตัวแทนของชาวราศีกุมผู้เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาและลัคนากุมค่ะตัวตนของชาวกุมในเดือนเมษานี้นะคะได้ไพ่ The Star The Star แปลว่าความสดใสความเฉิดฉายความมีออร่าคุณจะมีสง่าราศีนะคะมากขึ้นหรือว่ามีความโดดเด่นถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์นะคะหรือว่าการเป็นพรีเซนเตอร์หรือนักแสดงนะคะความเฉิดฉายของคุณจะทำให้มีผู้สนใจมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นใครที่คิดจะทำศัลยกรรมนะคะในช่วงปิดเทอมหรือว่าในช่วงเมษาหยุดนี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะสวยงามได้ดังใจนะคะ The Star ความโดดเด่นความสุขความสมหวังความแช่มชื่นดวงชะตาจะมีออร่าโดดเด่นมีสง่าราศีนะคะเด่นในเรื่องของความงามแล้วก็เด่นในเรื่องของความสุขความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็การมีชื่อเสียงค่ะ5ถ้วยถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะหลายๆคนชาวกุมก็อาจจะมีความเสียใจหรือว่าห่างเหินกับคนรักหรือจะเป็นการที่คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับความรักทำไมไม่เจอคนที่ใช่สักทีทำไมเจอแต่รักลวงๆทำไมไม่เป็นดังใจนะคะความรู้สึกกล้ำกลืนฝืนทนความรู้สึกอึดอัดใจความท้อแท้นะคะโดยที่บางทีเนี่ยถ้าคุณหันกลับมามองว่าสิ่งดีๆที่มีกับคุณนั้นในตัวคุณนั้นหรือคนที่อยู่กับคุณนั้นนะคะก็ยังเป็นคนที่ยังคงรักคุณอยู่ยังคงดีกับคุณอยู่หรือคุณยังมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่แต่คุณกลับมองข้ามคุณมองสิ่งที่มันไกลตัวมองคนไกลนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เลื่อนลอยหรือสิ่งที่มันจับต้องได้ยากนะคะก็เอาเป็นว่าทำใจก็แล้วกันนะคะถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดให้มาสนใจตัวเองให้มาสนใจคนรอบข้างนะคะมองเห็นสิ่งดีๆที่คุณได้ครอบครองหรือว่ามีอยู่ก็อาจจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะสิบดาบสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะระวังจะขัดแย้งกับคนใกล้ตัวระวังจะมีคดีความหรือว่ามีเคราะห์เข้ามานะคะต้องระวังในทุกๆด้านเลยค่ะในช่วงนี้ถ้าทำบุญได้ยิ่งดีนะคะทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาการปล่อยปลาการปล่อยนกการบริจาคให้กับโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์นะคะก็จะช่วยสะเดาะเคราะห์ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ความเป็นอิสระจากความทุกข์การสวดมนต์มีบารมีสูงมากนะคะจะช่วยทำให้คุณได้หลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมได้ดีทีเดียวเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็สวดมนต์ทุกวันก็จะได้เสริมดวงชะตาให้เหมือนมีเกราะแก้วบารมีคุ้มภัยคุ้มกันจากบาปเคราะห์ทั้งปวงค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือให้ระมัดระวังนะคะ King of Cups คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้พบคนที่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่ดูมีเสน่ห์นะคะเข้ามาในชีวิต
อาจจะเป็นคนที่คนคุ้นเคยหรือเป็นคนใหม่ก็ได้ค่ะที่เข้ามาแล้วเข้ามาดีด้วยเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้มีความสุขมากขึ้นให้มีสิ่งดีๆนะคะเข้ามานะคะคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่ได้คอนเนคชั่นใหม่นะคะเข้ามาไกด์เข้ามาแนะนำเข้ามาชักชวนนะคะไปในทางที่ดีหรือแนะนำงานให้นะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าคุณก็ได้ค่ะคุณจะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นคนจิตใจดีอาจจะออกแนวเจ้าชู้ก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาจีบก็ได้นะคะคนลักษณะแบบนี้ก็เข้ามาเติมสีสันให้กับชีวิตค่ะThe Empress การที่จะไปคอนเนคหรือว่าไปติดต่อกับคนที่เขามีฐานะที่สูงกว่านะคะหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้านายนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงการที่จะทำงานกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงในระดับผู้บริหารนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะสร้างปัญหาให้หรือว่ามีความขัดแย้งนะคะกับคนที่เขามีอำนาจกับคนที่เขาอยู่เหนือกว่าหรือจะเป็นลักษณะของคุณแม่ก็ได้นะคะในช่วงเมษานี้ระมัดระวังว่าการที่ไปขัดแย้งขัดใจนะคะกับคุณแม่ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจนะคะก็ระวังว่าจะมีปากเสียงหรือว่าขัดแย้งกับคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเช่นคุณแม่เป็นต้นหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงค่ะ Eight of Cups มีเกณฑ์ว่าจะได้พบคู่ครองต้องใจพบรักที่ถูกใจนะคะได้มีความสุขในเรื่องของความรักนะคะหลังจากที่อกหักมาหรือผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะในช่วงปลายๆเดือนคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะ Lucky in Love มีคนน่าสนใจเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองความสำเร็จเฉลิมฉลองงานสังสรรค์นะคะงานแต่งงานงานวันเกิดนะคะซึ่งการที่ไปออกสังคมไปร่วมงานก็ทำให้มีความสุขหรืออาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจนะคะได้พูดได้คุยได้รู้จักคนที่น่าสนใจแล้วอาจจะนำพาไปสู่การมีความสัมพันธ์นะคะหรือการที่ไปต่อนะคะได้ศึกษาดูใจกันก็ Lucky in Love ค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงกลางๆเลยนะคะสงกรานต์ไปจนถึงปลายเดือนมีเกณฑ์ว่าจะได้พบคนถูกใจนะคะ Lucky in Love หรือว่าความรักจะดีขึ้นจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันสมหวังและมีความสุขมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ Six of Pentacles มันทำบุญทำทานบ้างนะคะในช่วงเมษานี้ก็มีโอกาสวันดีๆนะคะวันมงคลหลายๆอย่างแล้วก็เป็นวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่ไทยสงกรานต์ด้วยการทำบุญบริจาคทานนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเปิดดวงรับโชคนะคะทำให้มีโชคทางด้านโชคลาภเงินทองค่ะก็บริจาคทานนะคะแล้วก็เสริมด้วยการสวดคาถาเงินล้านด้วยก็จะช่วยทำให้ขจัดอุปสรรคที่จะขัดขวางโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ง่ายขึ้นทำให้เงินทองหลั่งไหลมาได้ง่ายขึ้นค่ะสร้างบารมีด้วยการให้ทานนะคะก็เป็นการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือการให้ทานด้วยน้ำบริจาคน้ำนะคะก็จะได้เป็นเศรษฐีอันนี้ก็เป็นความเชื่อของโบราณอย่างนึงเหมือนกันว่าให้ทานน้ำจะเป็นเศรษฐีนะคะสองถ้วยมาอีกแล้วค่ะไพ่ถ้วยไพ่ความรักนะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าจะได้คู่ครองต้องใจได้คู่ที่มาอยู่ร่วมกันอาจจะได้คู่รักก็ได้ค่ะหรือจะได้คู่เพื่อนสนิทหรือได้คนที่อยู่ด้วยนะคะคู่แม่ลูกคู่พ่อลูกก็ได้ดวงชะตาไม่เหงานะคะในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนอยู่ด้วยไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้โฮมอโลนอยู่ที่บ้านนะคะได้พบคนถูกใจได้มีคู่ได้เริ่มต้นศึกษาดูใจกันได้มีคนคุย
นะคะได้มีคนที่มาร่วมแชร์ชีวิตด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งของชีวิตอาจจะได้มาเจอกันได้พบคนที่น่าสนใจนะคะก็ดวงมีเกณฑ์ว่าจะได้มีคู่ได้พบคู่นะคะแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเนาะอาจจะเจอกันในงานสังสรรค์งานพบปะหรือการระหว่างการเดินทางหรือการไปเที่ยวนะคะจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมแล้วจากนั้นอาจจะมีการติดต่อกันเรื่อยๆมานะคะศึกษาดูใจพูดคุยกันนะคะรู้จักกันมากขึ้นแล้วเคมีอาจจะตรงกันได้สานต่อความสัมพันธ์กันยาวๆก็ได้ค่ะเพจ of wands นะคะคุณเองคุณเป็นคนที่มีความกล้าขยันแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในใจนะคะคุณคิดอยากที่จะ เรียนจบคิดอยากที่จะหางานทำคิดอยากที่จะหางานเสริมนะคะแล้วก็คุณพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองคุณกำลังเรียนรู้นะคะกับเรื่องยากๆหรือว่ากำลังสะสมประสบการณ์ตัวเองอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้เก่งขึ้นได้แกร่งขึ้นแล้วก็พบกับความก้าวหน้าพบกับความสำเร็จแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของระหว่างทางของการเดินทางไปสู่ความสำเร็จนะคะก็เหมือนเด็กน้อยที่เริ่มที่จะเดินนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์ของตัวเองมีหลายๆเรื่องค่ะที่ทำให้คุณต้องอึดอัดใจหรือว่าคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่คุณก็ไม่ย่อท้อคุณพยายามที่จะหาทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่นะคะสถานการณ์ดูไม่น่าไว้วางใจแต่คุณเองคุณก็ไม่ท้อไม่ยอมแพ้ค่ะสรุปนะคะได้ไพ่ Two of Pentacles นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะการเงินยังมีเข้ามาให้ได้ใช้ได้จ่ายยังคงหาเงินได้นะคะหรือถ้าใครที่ยังตกงานอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาพอให้ได้หมุนอยู่นะคะได้จับใจใช้สอยอยู่แต่ว่าจะไม่มีเงินเก็บนะคะเงินเก็บจะค่อนข้างยากนิดนึงใครที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือได้ว่าราบรื่นนะคะธุรกิจไปได้ดีนะคะออเดอร์เยอะขายของได้เยอะนะคะได้ดีแต่ว่าจะต้องนำเงินเอาไปต่อทุนนะคะก็เป็นการหมุนเงินมากกว่าเป็นประเภทเงินหมุนเงินทางธุรกิจนะคะยังไม่มีในเรื่องของเงินเก็บสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีที่ยังพอมีเงินผ่านมือเข้ามือซ้ายออกมือขวายังพอได้หมุนนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองจนเกินไปนะคะอย่าเอาเงินไปออกนอกระบบทางการค้าหรือธุรกิจนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นก็อาจจะติดขัดได้ค่ะก็การเงินนะคะมีเงินหมุนแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีจนเหลือเก็บสักเท่าไหร่ค่ะต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและการเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากกดติดตาม channel นายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอเป็นกำลังใจให้กับครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยนะคะทำคอนเทนต์ทำนายดวงนะคะ12ราศีในแต่ละเดือนก็ทำด้วยกัน2 EP EP แรกเป็นการวางไพ่แบบเซลติกเป็นแบบจักรราศีนะคะ EP ที่2วางไพ่แบบเซลติกครอสค่ะนะคะเพื่อให้ได้รับรายละเอียดของการทำนายมากขึ้นนะคะพอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะก็ฝากกดติดตามนะคะด้วยนะคะติดตามทั้ง EP 1และ EP 2ในการทำนายดวงประจำเดือนของ12ราศีค่ะดวงการงานก่อนเลยค่ะดวงการงานว้าวได้ไพ่ Eight of Cupsนะคะงานจะได้เงินนะคะหรือคุณกำลังจะได้จ็อบได้โครงการใหญ่ๆหรือได้รับเงินก้อนจากการงานนะคะการงานจะส่งผลให้ได้เงินก้อนโตใครที่ดีลงานเอาไว้นะคะดีลโครงการเอาไว้คุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เริ่มงานหรือได้รับการเบิกอนุมัติเงินนะคะก้อนแรกหรือก้อนโตเลยทีเดียวเลยนะคะงานจะเป็นเงินนะคะถ้ามีงานก็มีเงินดังนั้นก็หางานนะคะเอามาทำเพื่อที่จะได้เงินนะคะงานของคุณเป็นเงินค่ะดวงโชคลาภโชคลาภได้ไพ่เดอะเดวิล
โชคลาภทางด้านการเสี่ยงอาจจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าอยากมีงานมีเงินนะคะมีเงินก็ต้องทำงานถ้าจะมาหวังพึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงอาจจะเสียเงินฟรีอาจจะถูกหลอกนะคะให้ระมัดระวังว่าจะมีคนมาหลอกนะคะส่งลิงก์มาให้ทาง SMS นะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็โดนหลอกก็ระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะคะต้องระมัดระวังการถูกหลอกให้ต้องเสียโอกาสเสียรายได้นะคะดวงการเงินค่ะดวงการเงินเงินจากการงานเงินจากการทำธุรกิจถ้ามีความกระตือรือร้นนะคะก็จะมีเงินมีทองค่ะนะคะการเงินหาได้โชคเปิดแล้วนะคะถ้ามีงานมีการทำก็จะได้เงินนะคะหรือใครที่คิดจะขยับขยายธุรกิจช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเล็งเห็นโอกาสนะคะได้ทำเลใหม่ได้ช่องทางการทำธุรกิจนะคะให้เงินเข้ามานะคะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะหาเงินได้เงินมาจากการงานก็ยิ่งขยันยิ่งมองเห็นโอกาสนะคะพัฒนาตัวเองการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองนะคะถ้ายังว่างๆอยู่ยังไม่มีงานทำก็ลองไปศึกษาหาความรู้นะคะเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะก็จะได้เป็นช่องทางในการทำมาหากินในการหาเงินนะคะแต่ใครที่มีงานอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็ขยันเข้าไว้ใช้ความครีเอทีฟนะคะสร้างสรรค์เพิ่มเข้าไปก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะคะรายได้จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะความรักมีเสน่ห์ค่ะนะคะความมีเสน่ห์ของคุณการแต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกภาพหน้าตานะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆเข้ามาเป็นจุดเด่นนะคะคำพูดคำจาที่มีวาทศิลป์พูดจาน่ารักพูดจาดูดีนะคะมีสัมมาคารวะเป็นที่น่าเอ็นดูน่ารักใครก็จะได้รับความเอ็นดูรักใครจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ใช้ความน่ารักของตัวเองใช้วาทศิลป์ของตัวเองนะคะใช้ความครีเอทความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะก็จะทำให้คุณนั้นได้สมหวังในเรื่องของความรักดวงชะตาดูดีมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาติดพันมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะมีความอดทนร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆเลยนะคะสำหรับชาวกุมแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือบางทีคุณรับภาระหนักมากจนเกินไปจนเกิดความตึงเครียดหรือว่าในส่วนของร่างกายที่โหมงานนะคะหรือว่าใช้ร่างกายมากจนเกินไปจนทำให้เกิดการปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดหลังปวดคอปวดเอวทำงานหนักนะคะก็ให้ระมัดระวังและดูแลร่างกายด้วยนะคะอย่าไปโหมใช้งานมันหนักจนเกินไปค่ะการเดินทางจะพบกับความราบรื่นนะคะจะพบกับความสะดวกสบายนะคะและพบกับความสุขก็ถ้าเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นสิริมงคลนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยพบกับความสุขพบกับความราบรื่นค่ะเอาละค่ะก็ต้องจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะคะ Channel นายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่แล้วก็เคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะโดยดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ไอเดียต่างๆหรือเคล็ดเสริมดวงต่างๆเพื่อแชร์ประสบการณ์เข้ามานะคะเพื่อเป็นวิทยาทานกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะก็ครูเอก็ต้องขอขอบคุณ Subscriber ผู้ติดตามทุกท่านของ Channel นายทรพยากรบายครูเอด้วยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้กันและกันตลอดไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีแฮปปี้วันสงกรานต์นะคะมีความสุขความเจริญร่ำรวยเฮงๆแล้วก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ